รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นานาจะมีเคล็ดลับการครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะช่วงนี้ที่บ้านนานาฮิตมากๆเลยในการทานคอหมูย่างหลายครั้งอ่ะเวลาเราหมักคอหมูย่างอ่ะทำยังไงนะหมักก็ไม่เข้าไปถึงเนื้อข้างในนานาก็เลยไปหาเคล็ดลับมาค่ะแล้วก็ได้เคล็ดลับดีๆเคล็ดลับหนึ่งอยากจะเอามาแชร์จะให้ดีเนี่ยเอาซ่อมหรือไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยนะคะหลายๆอันมัดรวมกันแล้วก็จิ้มเขาแบบนี้การจิ้มให้เขาเป็นรูทั่วเนี่ยจะทำให้เครื่องหมักของเราเนี่ยนะคะซึมลงไปในเนื้อของเนื้อสัตว์เราได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญเนี่ยจะทำใหเนื้อสัตว์เวลาย่างเนี่ยนะคะมีความชุ่มฉ่ำจากน้ำหมักด้วยล่ะเวลาจิ้มก็ระมัดระวังมือนะคะเขาบอกว่ายิ่งหนาเนี่ยนะคะยิ่งต้องจิ้มให้ทะลุแล้วก็ต้องใช้เวลาหมักนานขึ้นส่วนแม็กเนี่ยเวลาหมักพวกคอหมูเนี่ยขั้นต่ำเขาก็แนะนำกันว่าครึ่งชั่วโมงจะดีแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยนะคะทำหมูเสร็จปุ๊บหมักในตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนจะทำให้เนื้อสัตว์ของคุณอร่อยยิ่งขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วเราจะมาหมักเขากันวิธีการหมักสันคอหมูของนานาวันนี้นานาใช้เจ้าสามเกลอคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยสังเกตว่าสีวันนี้เนี่ยนะคะจะออกเข้มหน่อยนานาใช้เป็นพริกไทยดำค่ะสีจะไม่ค่อยสวยแต่มันจะมีรสเผ็ดร้อนแล้วก็มีความหอมของพริกไทยดำมากกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบจากนั้นนะคะน้ำปลาแต่ละยี่ห้อเค็มไม่เท่ากันอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะน้ำตาลปี๊บที่บ้านจะนิยมหมักเนื้อสัตว์ด้วยการใช้น้ำตาลปี๊บเพราะว่ารสชาติหวานของน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันหวานนวลไม่เหมือนน้ำตาลทรายอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเช่นกันค่ะเราจะใช้หลังช้อนนะคะบดเจ้าน้ำตาลปี๊บของเราเนี่ยให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะละลายให้ทั่วเจ้าความหวานเนี่ยจะทำให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยเงาสวยแล้วเวลาน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะเอาไปย่างเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทำให้เกิดการไหม้นิดหน่อยทำให้เนื้อสัตว์ของเรามีกลิ่นหอมด้วยล่ะเราปรุงรสแล้วนะเรามีเค็มเรามีหวานแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับของนานาเราใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วเนี่ยจะเพิ่มสัมผัสกรอบกรอบที่สำคัญเนี่ยนะคะเวลาย่างแล้วเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกอันนี้แนะนำเลยสำหรับเวลาคุณทำสันคอสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะนานาใส่กะทิลงไปค่ะสำหรับนานาเนี่ยเวลาใส่กะทิลงไปหมักคอหมูเนี่ยนะเจ้ากะทิเนี่ยจะเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับคอหมูของคุณเวลาย่างออกมาเสร็จแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่พลาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นน้ำหมักสูตรพิเศษของเราหลังจากได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอหมูเมื่อสักครู่ที่นานาเอาซ่อมจิ้มจนพรุนแล้วเนี่ยเอาลงไปแช่เขาแบบนี้พลิกให้ทุกส่วนของคอหมูเราเนี่ยนะคะอยู่ในน้ำหมักอย่างที่นานาบอกนะยิ่งหนายิ่งต้องใช้เวลาหมักนานยิ่งหนายิ่งต้องจิ้มให้พรุนจากนั้นเนี่ยนะคะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงจะดีมากเลยถ้าคุณมีเวลาหมักข้ามคืนหลังจากหมักเสร็จแล้วเดี๋ยวนานาตั้งเตาเก็บของตรงนี้สักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาย่างคอหมูกันนะ
ด้วยความที่กล่องเราใหญ่มากนะนะให้2ชิ้นเลยคือฉ่ำมากอะตรงนี้แล้วก็หอมมากอะมีกลิ่นกะทิอ่อนๆตายแล้วสันคอหมูย่างวันนี้นานาเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวนึ่งอันชันนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วสูตรจี๊จ๊าดเราก็จะมีผักแหนมทานคู่เราจะมีชะละแหน่แล้วก็มีผักเคียงต่างๆอยากให้คุณอิ่มอร่อยแล้วก็สุขภาพดีค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกรีนมาโยสลัดจามาฝากกันค่ะวิธีทำนำอะโวคาโดสุกใส่ลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมสับละเอียดน้ำเลมอนมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงไปปั่นจนเนียนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมใส่ลงในขวดแก้วประมาณ1ส่วน4ของขวดแก้วแล้วตามด้วยจัดผักสลัดลงขวดแก้วให้สวยงามปิดฝาพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลานิลทอด3รสมาฝากค่ะนำปลานิลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกชี้ฟ้า3สีหั่นเต่าเล็กเมล็ดพริกไทยอ่อนหอมแดงสับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำจิ้มลูกชิ้นปลาโลโบและน้ำผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดปลานิลทอดใส่ภาชนะตักน้ำ3รสราดบนตัวปลาตกแต่งด้วยเมล็ดพริกไทยอ่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอด3รสมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะวอร์มตัวย่างของเราไว้ก่อนวันนี้ใช้เป็นกระทะค่ะมีริ้วนิดนึงถ้าคุณผู้ชมมีเตาถ่านที่บ้านใช้เตาถ่านแต่ถ้าไม่มีใช้กระทะแบบนานาก็ได้วันนี้นานาเลือกใช้เป็นเนื้อสันคอหมูนะคะถ้าใครไม่ชอบเนื้อสัตว์ที่ติดมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อส่วนอื่นก็ได้เป็นสันนอกเป็นสันในได้หมดเลยนะอันนี้แล้วแต่ความชอบเราจะทาน้ำมันนิดหน่อยนะคะลงไปบนภาชนะของเราถ้าใครอยากให้หอมยิ่งขึ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นใบเตยแล้วก็ใช้เป็นกะทิในการทาภาชนะก็ได้เช่นกันนะคะเราดูว่ากระทะเราร้อนได้ที่หรือยังเอาน้ำหมักใส่ลงไปแบบนี้โอเคแล้วจากนั้นนะเราจะเอาเจ้าสันคอหมูของเราลงย่างนะคะลดไฟนะคะเป็นไฟกลางนะค่อนไปทางอ่อนค่อยๆ ย่างเขาค่ะพลิกกลับค่ะชิ้นหนึ่งนะด
ได้แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาสันคอหมูของเราเนี่ยนะมาหั่นโดยทั่วไปเขาก็จะพักทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ5นาทีแล้วค่อยมาหั่นค่ะส่วนตัวเวลาหั่นเนี่ยเอียงมีดหน่อยคุณก็จะได้ชิ้นคอหมูที่หนาแต่ไม่เหนียวแบบนี้เนี่ยดูสิฉ่ำมากแล้วก็หอมมากตรงนี้หอมจริงๆคอหมูสูตรนี้น่ารับประทานมากค่ะด้วยความที่กล่องเราใหญ่มากนะนะให้2ชิ้นเลยคือฉ่ำมากอะตรงนี้แล้วก็หอมมากอะมีกลิ่นกะทิอ่อนอยากให้คุณเอาสูตรนี้ไปลองเลยอะตายแล้วมาเนี่ยคอหมูหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้เนี่ยนะคะหั่นชิ้นแบบนี้จัดเสิร์ฟแบบนี้คุณผู้ชมทำทานที่บ้านก็หน้าตาน่าสนใจแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะเอาไปประกอบอาชีพสูตรนี้เนี่ยสามารถทำขายได้เลยนะแทนที่จะใส่กล่องแบบนี้คุณใส่กล่องกระดาษอีกชั้นนึงจากนั้นเนี่ยนะคะส่ง delivery นานามั่นใจเลยล่ะว่าหลายคนได้ไปเปิดกล่องต้องร้องว้าวแล้วก็รู้สึกอยากสั่งคุณซ้ำแน่ๆสันคอหมูย่างวันนี้นานาเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวนึ่งอันชันนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วสูตรจี๊จ๊าดปกติแล้วเวลาทานเนื้อสัตว์เยอะๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีผักแหนมทานคู่เราจะมีสะระแหน่แล้วก็มีผักเคียงต่างๆอยากให้คุณอิ่มอร่อยแล้วก็สุขภาพดีค่ะลองเอาสูตรหมักสันคอหมูของนานาไปใช้ดูนะรับรองค่ะว่าหมักทุกครั้งฉ่ำทุกครั้งแน่นอนเห็นว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีหนึ่งเมนูจากหมูมาฝากเห็นเขาบอกว่ามันมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดทำง่ายที่สำคัญคอหมูของเขาก็อร่อยไม่แพ้กับของนานาอยากรู้ว่าจะเป็นเมนูแบบไหนอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้านะคะโอ้ยยังกระเสิร์ฟในภัตตาคารจีนนะคุณผู้ชมนะกลิ่นหอมมากเลยเนี่ยทำหนึ่งชามแล้วประทานกันได้ทั้งบ้านเลยเอนจอยทั้งครอบครัวเลยนะคุณผู้ชมสวยสวยสวยน่ารับประทานมากนี่แหละคุณผู้ชมสันคอหมูนึ่งน้ำจิ้มข้าวมันไก่วันนี้เรามีเมนูวุ้นกะทิชาเขียวคีโตจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำวุ้นกะทิดอกไม้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงวุ้นใบเตยมัดปมคนส่วนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวอ่อนสูตรคีโตราศีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหอมกลิ่นมะพร้าวอย่างเป็นธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขนมทรงตัวดีแล้วเตรียมไว้วิธีทำวุ้นกะทิชาเขียวคีโตใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือผงวุ้นไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่สีผสมอาหารสีเขียวน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพักจนขนมทรงตัวดีวางแต่งด้านบนด้วยวุ้นกะทิดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะ
Modern Mooncake สไตล์ฮ่องกงสูตรเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์4รส4คาแรคเตอร์ไส้ทุเรียนไข่คู่ทุเรียนหมอนทองพันดีกวนแบบหวานน้อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมไส้ถั่วกวนไข่คู่ถั่วกวนผสมผงชาไทยเข้มข้นอร่อยไม่ซ้ำใครไส้เม็ดบัวไข่คู่เม็ดบัวอย่างดีนำเข้าจากจีนมากวนผสมกับมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่นรสชาตินุ่มละมุนลิ้นไส้ถั่วแดงกวนไข่คู่ถั่วแดงคุณภาพดีนำมากวนผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นสละจนได้เนื้อเนียนละเอียดรสชาติหอมหวาน1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสั่งเลยวันนี้ที่ LINE และ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทร026827644โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเตรียมพร้อมเลยคุณผู้ชมสำหรับตำรับนี้นะคุณผู้ชมเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือสันคอหมูนึ่งน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทำไมต้องเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่อ่ะคุณผู้ชมเวลาเรารับประทานข้าวมันไก่คุณผู้ชมก็ปลื้มไม่ล่ะกับน้ำจิ้มที่มีกลิ่นหอมของขิงเต้าเจี้ยวใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดวันนี้จะต้องมานั่งทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่เองแล้วก็มาค่อยมาทำหมูนึ่งจะวุ่นวายไปไหมคุณผู้ชมนี่ไม่ต้องแล้วน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโลโบขวดนี้เลยคุณผู้ชมซื้อมาติดบ้านไว้วันนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากรับประทานข้าวมันไก่คุณผู้ชมก็ทำตำรับอื่นๆได้อย่างเช่นวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ชมจิงสักก็เตรียมจานไว้สำหรับใส่ในรังถึงเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟในจานเดียวกันนะคุณผู้ชมเริ่มต้นทำแบบนี้ขิงแก่ซอยเรียงลงไปก่อนคุณผู้ชมใส่ลงไปครึ่งเดี๋ยวเหลือไว้หน่อยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ใส่ลงไปก้นจานนิดหนึ่งต้นหอมคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปก้นจานหมูสันคอทำไมต้องเป็นสันคอเพราะว่าคุณผู้ชมมันจะแบบมีมันมันจะนุ่มคุณผู้ชมจัดการซะเรียงๆเข้าไปถึงเวลารับประทานก็มันจะไม่สุมกันเป็นกองและที่สำคัญพอเวลาเรานึ่งมันจะได้สุกทั่วถึงกันในเวลาอันรวดเร็วถ้าคุณผู้ชมขยุ่มลงไปเสร็จหมูข้างนอกจะสุกแต่ตรงกลางอ่ะยังไม่ละอุและเครื่องปรุงมันจะเข้าไปไม่ทั่วคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้รอบนี้พอดีพอดีคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการนำเจ้าขิงของเราที่มีอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเอามาใส่เพิ่มขิงแก่นะคุณผู้ชมนะซอยเองใหม่ๆแบบนี้มันดูน่ารับประทานต้นหอมน่ากินมากตำรับนี้กระเทียมเป็นกึดกรีบวางซุกลงไปแค่นี้ยังไม่เรียบร้อยนี่น้ำเดือดรอแล้วนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโลโบผสมน้ำสะอาดหมู300น้ำ3ช้อนโต๊ะเหล้าจีนน้ำมันงาพริกไทยป่นมันรุ่มร้อนหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพิ่มหวานนิดหนึ่งคุณผู้ชมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากให้กลมกล่อมก็แนะนำคุณผู้ชมวันนี้ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นนะคุณผู้ชมอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะใช้ช้อนคนให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำปรุงของเราเข้มข้นน
เนี่ยคุกข้าวสวยร้อนๆนะจะบอกให้ว่าเพอร์เฟกต์มากตักให้หมดเลยก่อนจะยกเข้าไปในลังถึงหยอดหน้านะคุณผู้ชมนิดนึงน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนะครับจัดการนึ่งเลยคุณผู้ชมบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาเจอกันเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 25-30 นาทีนะครับถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะรู้ว่ากลิ่นมันหอมมากมากนะคุณผู้ชมเอาล่ะตักข้าวสวยเตรียมแล้วนะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟเลยโอ้ยดูสิร้อนนะคะร้อนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาร้อนร้อนเลยดูสิโอ้ยยังกระเสิร์ฟในภัตตาคารจีนนะคุณผู้ชมนะต้นหอมซอยซอยให้มันขยุ่มขยุ่มสวยๆนะคุณผู้ชมนะพริกชี้ฟ้าสีแดงๆกลิ่นหอมมากเลยเนี่ยทำหนึ่งชามแล้วประทานกันได้ทั้งบ้านเลยเอนจอยทั้งครอบครัวเลยนะคุณผู้ชมสวยสวยสวยน่ารับประทานมากนี่แหละคุณผู้ชมสันคอหมูนึ่งน้ำจิ้มข้าวมันไก่สำหรับดีๆแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำในรายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมพบกันทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับอย่าลืมนะออกจากบ้านใส่มาสก์พกแอลกอฮอล์ถึงเวลาก็พ่นล้างทำความสะอาดกลับบ้านรองเท้าก็แช่น้ำยาคลอรีนสักนิดนึงค่อยเอารองเท้าเข้าบ้านรีบอาบน้ำเสื้อผ้าซักอย่าหมักหมมนะครับดูแลรักษาสุขภาพแล้วเว้นระยะห่างจากคนอื่นด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตรงหน้านานาจะเป็นเสาวรสวันนี้นานามีเคล็ดลับในการเก็บเสาวรสสดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้นานาจะเอาเสาวรสแช่แข็งแบบนี้ค่ะมาปั่นกับมะม่วงเป็นเสาวรสมะม่วงปั่นกันคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสับมีของอร่อยแซ่บๆถูกใจสาวๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือยำมังคุดเสาวรสมันน่ารับประทานมากคุณผู้ชมแม่เจ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ